การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีได้รับทราบความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชระหว่างวันที่25ถึง29ตุลาคมนี้ค่ะในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีวาระการพิจารณาที่น่าสนใจหลายเรื่องโดยเฉพาะการรับทราบความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชระหว่างวันที่25ถึง29ตุลาคมนี้นอกจากนี้ที่ประชุมจะรับทราบรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เพื่อวางมาตรการในการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยด้วยในขณะที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.จะเสนอเรื่องนโยบายและแผนงานระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติพุทธศักราช 2560 ถึง 2564 เข้าสู่การพิจารณาซึ่งประกอบด้วย16นโยบาย19แผนงานอาทิแผนการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ในการส่งเสริมประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแผนการข่าวกรองและประเมินสถานการณ์ความมั่นคงระยะยาวแผนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้าใจถึงเหตุผลและความจำเป็นในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นสถาบันควบคู่ไปกับการติดตามและเฝ้าระวังการเผยแพร่ข้อมูลที่กระทบต่อความมั่นคงเกี่ยวกับสถาบันเป็นต้นส่วนเรื่องที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะมีการพิจารณาปลดล็อกพรรคการเมืองให้สามารถทำกิจกรรมได้หรือไม่หลังจากฝ่ายการเมืองเริ่มออกมาเรียกร้องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้สายหน้าและสายหน้าก่อนที่จะตอบคำถามนะคะกับผู้สื่อข่าวในเรื่องนี้รวมทั้งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พูดคล้ายๆกันว่ายังไม่มีการนำเรื่องนี้มาหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะนอกจากนี้มีเรื่องที่กระทรวงคมนาคมนะคะจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข7และหมายเลข9ช่วง24ถึง27ตุลาคมนี้นะคะกระทรวงเกษตรเสนอขออนุมัติดำเนินการโครงการประตูระบายน้ำสีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะก็จะเป็นเรื่องที่เราตามกันต่อสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้แล้วก็บ่ายๆก็คงมีการแถลงแล้วก็ผู้สื่อข่าวเตรียมถามคำถามหลายต่อหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะเมื่อสักครู่คุยกับนักข่าวที่ประจำอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลน้องเลี้ยงเราให้ฟังว่าสัปดาห์นี้เนี่ยนักข่าวทำเนียบจะตั้งคำถามหนักๆกับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยความที่หลังจากพ้นจากสัปดาห์นี้ไปเรื่องของการเมืองความสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในบ้านเมืองคงจะเบาบางลงไปบ้างแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจัดหนักจัดเต็มคุณผู้ชมต้องรอดูท่าทีนายกในช่วงบ่ายช่วงเย็นน่าจะเห็นภาพข่าวกันเพราะว่าแต่ละคำถามที่ผมเห็นแล้วเรื่องหมูเรื่องพี่ตูนเรื่องพี่ตูนบอดี้สแลมต่อเรื่องของงบประมาณการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์หนักหนักเรื่องนั้นถามแต่ละเรื่องเนี่ยนักข่าวพร้อมจะโดนกลับอ่ะเหมือนต้องถูกโต้กลับมาคือต้องรอดูท่านนายกจะอยู่จนตอบคำถามครบหมดหรือเปล่าหรือว่าจะเจอคำถามวงแตกตั้งแต่แรกๆแล้วก็เดินหนีไปเลยเพราะว่ากลับมาจากอเมริกาเนี่ยคงจะมีคำถามหลายต่อหลายเรื่องเลยนะคะที่จะตามต่อกันมาแล้วเดี๋ยวอีกเรื่องนึงเราคุยกันก่อนที่จะเข้าช่วงของข่าวเรื่องของถ่านหินก็จะเป็นประเด็นที่สำคัญด้วยเหมือนกันกรณีของ SCG ที่ไปที่อเมริกากับนายกด้วยก็เดี๋ยวเรื่องหมูเกริ่นไว้แบบนี้ก่อนแล้วกันครับที่ประชุมครม.วันนี้เนี่ยทางด้านของรัฐมนตรีพาณิชย์จะไปคุยกับรัฐมนตรีเกษตรในที่ประชุมครมเลยเพราะว่าอย่างนี้ชัดเจนแล้วคือพาณิชย์อยากให้นำเข้าแต่เกษตรเนี่ยไม่ยอมเพราะว่าถ้าต้องทำเนี่ยจะหนึ่งกระทบกับเกษตรกรบ้านเราสองต้องมีการแก้ไขกฎหมายเดี๋ยวต้องมาติดตามกันว่าสุดท้ายจะยอมกับอีกบ้านเราก็เลี้ยงหมูก็ไม่ใช่น้อยนะแล้วก็ส่งไปขายเมืองจีนส่งไปขายเมืองอื่นก็เยอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราต้องหาทางที่จะคุยกันเรื่องนี้ต่อค่ะ